ีวีลีวันนี้เรารู้ว่าเธอจะไปแข่งบอลเฮ้ยนี่ไปไหนเนี่ยเนี่ยจะไปเป็นพยาบาลข้างสนามดูแลเธอไงดูดินี่เอาลูกมาดูอย่าทำร้านเดี๋ยวผมพังเลยลุงรักคุณรักผมรักผมนี่เราสัตว์เลี้ยงมาด้วยเดินมาลูกมาเออป้าป้าทำงานนี่อะไรเนี่ยเด็กเตอร์ไม่จริงไม่จริงไม่ชื่อมังกรนะนั่งทำงานเอ้ยก็ยืนเปิดใช่ไหมยืนเปิดทำไมอ่ะก็อยากยืนไงโอเคเอาวางไว้ก่อนพร้อมแล้วนะโอเคโอเคต้องไปยืนห่างกูได้มั้งมือได้สิสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับฟิตตี้และฟอลลี่ในรายการฟิตตี้คอมเมนเตอร์รายการที่พาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสาวสาวสวยใช่วันนี้ค่ะมีสาวสวยฟิตตี้นะคะมาถึง2คนด้วยกันจะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องรวมถึงคำถามที่คุณผู้ชมฝากมานะคะวันนี้มีคำตอบให้แน่นอนถามมาเยอะไหมอุ้ยประมาณ 3-4 คน 3-4 คนโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญ2สาวเข้ามาดีกว่าโอเคครับผมขอต้อนรับน้องพาเซลและน้องกุ๊กไก่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยยืนดิให้เกียรติแขกหน่อยก็ขอพี่น้องทำไมนี่ถึงแล้วเราการคุยกันแค่ขั้นเดียวพอผู้ชมจะงงว่าน้องสองคนเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่าเป็นอะไรเอางี้เดี๋ยวเราไปรู้จักชื่อน้องกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวก่อนนั่นนี่ขอนั่งก่อนแต่มึงนั่งอยู่แล้วใช่ไหมเยอะเชิญเดี๋ยวเจ๊บอกว่ามองไม่เห็นหนูอ่ะเออโอเคละโอเคผู้ชมเราก็ได้ที่นั่งจับจองที่เรียบร้อยนะครับผม200นะครับ800นี่400-500นั่งด้วยกันนะครับให้น้องสองคนเลยเป็นคนตัวเล็กอันนี้น้องกุ๊กไก่นะครับผมและน้องนั่งตัวดีกว่ามารายการเราห้ามนั่งตัวธรรมดาอย่างเช่นคนแรกนี่คือสวัสดีค่ะอะไรโอ้ยวันรักอย่าพูดดีพร้อมสินมิวหยอดตังคิดถึงจังมิวหยอดเธอไม่เดี๋ยวเทปสองถิงๆเนี่ยเออถ้าจำถิงๆไม่ได้อะเออแหมที่ถิงๆจำไม่ได้ออมสินจำแม่นเชียโอเคกุ๊กไก่ก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กไก่นะคะนงรัตน์สุธาพรส่วนใหญ่แล้วอ่ะเพื่อนชอบเรียกว่ากกกมันย่อมาจากกุ๊กไก่กุ๊กไก่กกกย่อมาจากกุ๊กไก่กากเกียงไม่เอาคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปสวัสดีค่ะพาสเทลค่ะพิชยาเมืองแมนอายุ22ปียังไม่มีแฟนปกติเพื่อนๆก็เรียกว่าไอ้ยักษ์ค่ะไม่เชื่อไหนลองยืนให้ดูนะมาจริงๆก็เป็นผู้หญิงไทยไซยุโรปก็ขอต้อนรับน้องกุ๊กไก่กับน้องพาสเทลอย่างเป็นทางการค่ะหลายๆคนเนี่ยตาม Facebook ของน้องพาสเทลน้องกุ๊กไก่อยู่ทำไมคะอาจจะงงว่าเฮ้ยคนนี้กุ๊กไก่หรือคนนี้พาสเทลวันนี้คือเคลียร์ทุกอย่างอันนี้คือพาสเทลคนนี้พาสเทลอันนี้กุ๊กไก่แต่พอไปลงกล้องฟุ้งฟิ้งก็จะจำไม่ได้เหมือนเดิมเข้าคำถามแรกกันดีกว่าเอาแต่ละคนก่อนว่าแต่ละคนเอาที่ไหนภูมิลำเนาเดิมให้พาเทลก่อนดีกว่าน่าจะมีสติกว่าได้พาเทลบอกไปลูกไปพบกรุงเทพค่ะเกิดที่โรงพยาบาลพญาไทสองแต่จำชื่อคุณหมอไม่ได้นะไม่ต้องไปแล้วอะแล้วกูไก่นะคะกูไก่เกิดที่นิวยอร์กไปกลับบ้านดีกว่าไปพาเทลออกบ้างพาเทลเกิดที่เม็กซิโกโตที่อเมริกาเนาะกูไก่เกิดที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเรื่องโรงพยาบาลหรือเวลาเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าทุกวันนี้มันเกิดมาได้ยังไงมันยังไม่รู้ไม่รู้เลยพ่อแม่ก็นอนด้วยกันเนาะพ่อแม่มีพี่น้องอีกคนมีไหมมีพี่น้องไหมลูกคนเดียวค่ะโอ้ลูกคนพาเทลเป็นลูกคนเดียวคุณผู้ชมแล้วกูไก่เป็นลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวโอ้โหดีแล้วแหละดีแล้วใจกับพ่อแม่ดังด้วยเป็นลูกคนเดียวแต่ว่ามาเป็นแฝดกันความชิบหายมันก็เกิดที่นี่ไม่เราสองคนรู้จักกันที่ไหนมหาลัยค่ะนี่เป็นหลีนิเทศนี่หลีบริหารเราแข่งกันเอาเรียกบริหารโอ้ไม่น่าเป็นอย่างนี้อันนี้มออะไรครับมออะไรมออะไรมอกรุงเทพค่ะมอกรุงเทพสองคนเลยใช่เขาเหม่งกันไหมตอนนี้เขาเหม่งกันไหมเนี่ยกำลังกดลิฟต์เลยมาดูคนทักเยอะมากเนี่ยกูไก่หน้าเหมือนพาเทลมากพาเทลไหนวะพอหลังจากที่แบบมีคนทักกันเยอะแล้วก็มาเจอบ้างเจอเรื่อยๆแล้วก็ได้ทำงานคู่กันบ่อยๆเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันมันอะก๊อปปี้หนูพี่หนูเบื่อเบื่อจริงคุณค่ะอ่ะลองใส่หมวกสิเบะเบะเออแบะเหมือนกันเลยแบะเอวเหมือนเนี่ยชอบสีอะไรชมพูเออชอบสีชมพูกุ๊กไก่อ่ะพาเทลชอบสีเหี่ยวชอบสีเหี่ยวชอบสีเหี่ยว
แล้วกูไก่ชอบสีอะไรกูไก่ชอบสีขาวสีดำมีคติประจำใจอะไรอย่างงี้ไหมเออคนเราต้องมีนะเวลาเหมือนประกวดนางงามอะไรต้องมีนะจริงๆเราอะเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งคติประจำใจอะไรให้กับตัวเองนะพอรู้สึกว่าถ้าเราคิดบวกกับทุกเรื่องอะทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องดีไปหมดโอ้ยน้ำมงเลยค่ะน้ำมงมีหนึ่งคะแนนแล้วฝ่ายน้ำเงินนั่นแล้วผมก็ไม่มีคติเหมือนกันไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดอะไรเยอะมันก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากทำอะไรอ่ะก็ให้ทำคำพูดนี้หนูเหมือนเห็นในเพจ Facebook อ่ะพี่ใช่ก็แบบว่าเฮ้ยมังกรรักนะโอ้ตายแล้ววันนี้เนี่ยคือนางจะบอกว่าถ้าคิดอะไรก็ทำเลยอย่าไปรอวันเวลาเช่นอยากทำจมูกก็รีบทำอยากทำตาก็รีบทำนอนเฉยเนี่ยมันไม่สวยถ้าอยากสวยก็ไปทำแขวะใครไว้เนี่ยในใจนอนเฉยก็ไม่สวยเจอกูแน่นมมาไปอัพ400ความสามารถพิเศษบ้างเรามีไหมคืออะไรหนูเล่นฟิกเกอร์สเก็ตค่ะเล่นอะไรก็ได้สเก็ตสเก็ตต้องแข็งที่แบบเต้นเต้นหมุนตัวเป็นน้องโอ้ไฮโซดูเก๋ๆไฮโซค่ะพอดีว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่ไม่ค่อยมีตังค์ส่งไปเรียนอะไรพิเศษพิเศษเนาะความสามารถพิเศษของกุ๊กไก่อ่ะคือสามารถทำเรื่องง่ายให้เป็นยากขึ้นเออสองคนนี้ฮอตไหมสมัยนั้นมั่นหน้ามากมั่นหน้านี่คือโดนมั่นไส้ไม่ใช่คือมั่นหน้ารู้สึกแบบผู้ชายผู้หญิงทอมดี้คือคิดว่าเราสวยคิดว่าเราสวยพอตอนนี้ย้อนกลับไปดูรูปเมื่อ5ปีที่แล้วคือแบบมาไกลมากมาไกลมากตอนนั้นมันหน้ามากเลยนะเดินไปไหนอย่าไปเสิร์ชรูปน้องกุ๊กไก่นะคะไม่เจอหรอกลบหมดแล้วเราตั้งใจมาเป็นพิตตี้ไหมใช่เออตั้งใจอันนี้ตั้งใจเลยเรียนบริหารจบมาเป็นพิตตี้บริหารพิตตี้ไม่คือจริงๆอ่ะอยากเรียนแบบนิเทศอยากเรียนศิลปกรรมทำไมไม่เรียนพี่สาวพูดว่ากุ๊กไก่เรียนนิเทศเรียนศิลปกรรมเนี่ยใช้ตังค์เยอะนะเพราะต้องรีบแต่งตัวแข่งกับคนอื่นเราก็ก็ได้เข้าไปนะคะไม่มีใครมาโอเคไหมกูกะเล่าอีกทีนึงถึงกูไก่เล่าว่าอยากมาทำอาชีพพิตตี้เลยไหมตั้งใจเลยไหมตอนนี้จริงๆอ่ะชอบนั่งข้างแต่ก็สบายดีเหมือนกันเออเอาฟังมาหน่อยฟังความหน่อยโอเคพูดซิว่าทำไมอ่ะเออตั้งใจมาทำอาชีพพิตตี้เลยหรือเปล่าใช่ตั้งใจเพราะว่าหม่าม้าชอบมากหม่าม้าชอบพิตตี้หม่าม้าชอบอะไรที่แบบสวยๆงามๆเป็นดาราได้แม่ยิ่งชอบเลยเป็นพิตตี้แม่ก็ชอบประกวดแม่ก็ชอบแม่ส่งทุกอย่างตั้งแต่เด็กตั้งแต่หน้ายังอยู่ยันตอนนี้สวยมากจ่าจ่าส่วนพาร์ทเดียวนะคะตั้งใจเป็นตั้งใจจะเข้ามาเป็นพิตตี้ตั้งแต่แรกตอนแรกอยากเป็นอะไรตอนแรกหนูตั้งใจคือจริงอ่ะจบมาอยากทำครีเอทีฟดูเป็นคนแบบมีสาระตลอดใช่ตอนนี้มีความรู้สวยมากแกโลกสวยเบาๆมอลลี่แล้วน้องมองหน้าฉันเบาๆคือจริงๆพ่ออยากให้เป็นหมอหมอนวดไม่หมอนวดไปพิตตี้ไงนวดเลยพิตตี้สปาเสร็จปุ๊บเหมือนว่าพ่ออยากให้เราไปใช่ไหมเราก็โดดสอบโอเน็ตสมัครเข้าเรียนของเพศเพื่อได้ทำตามอะไรที่เราชอบเลยโดนสอบโอเน็ตเลยโคตรเจ๋งที่บ้านไม่รู้เหรออย่างเงี้ยก็เดินออกจากบ้านบอกพ่อไปสอบแล้วนะแต่ไปนั่งอยู่เจเจนั่งรอเวลา4โมงเย็นแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วผลออกมาไม่มียอมใจยอมใจไม่แต่ตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนหรือว่าพิตตี้มันก็ต้องสวยปะวะแต่ว่าก่อนหน้านี้พัทเทลบอกว่านางไม่สวยเลยอ่ะนางหน้ามากห้ามลือพี่ห้ามไปลือแต่ห้ามลือมั่นใจในระดับหนึ่งนะตอนนั้นนะเทนตอนนั้นมานะหน้ายังไม่มีโบท็อกเนี่ยหน้ากลมยิ้มเนี้ยใครก็แบบว่ากุ๊กไก่หน้าทุกคนหน้าเหมือนกบหน้าเหมือนกบเหมือนไหมแต่ลองยิ้มห้องกันนี้ยิ้มเหมือนกันหน้าเหมือนกันมากหน้าเหมือนกบเคโลอ่ะเราพูดถึงความน่าสนใจของอาชีพนี้กันดีกว่าคิดว่าอาชีพพิตตี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างสวยขอบคุณกูไก่ลุกแล้วเปิดประตูออกไปจากสตูดิโอมันเหนื่อยไม่มีอะไรได้เลยเนี่ยไม่ก็มันสวยอ่ะพี่ก็แบบเราได้ทำอะไรที่เราชอบเราก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันสร้างเงินได้มันก็สิ่งที่ประโยชน์กูไก่ไม่ได้ตอบโต้คำถามไม่ได้ตอบโต้อะไรมันมีความน่าสนใจตรงไหนสวยไงสนใจปะโอเคมือมาในมุมมองของน้องพัทเทลว่าเป็นอะไรที่คู่ควรอยู่กับ
ไว้เอาไว้ดึงคนอ่ะมันคือเสน่ห์ของพิตตี้บอกว่าพูดดีอย่างนี้หน่อยถ้าไม่มีเครื่องจักรวางอยู่นะเครื่องจักรโง่ๆใหญ่ๆไม่มีพิตตี้ใครอยากเดินเข้าไปดูนึกถึงสภาพแบบหนุ่มสาวหนุ่มโรงงานออกบ้านเดินมาดูงานอย่างเงี้ยเดินแต่เดินจะมาซื้อเครื่องจักรไม่ได้มองเครื่องจักรนะมองพิตตี้ปุ๊บเดินเข้ามาอาเซลประกบแล้วนึกออกว่าบริหารแล้วต้องมีความรู้เรื่องนี้เยอะกว่านะพี่ถามว่าหนูจบมาได้ยังไงดีกว่าคือพยายามจบไหมจบไหมมึงจบเถอะอีไก่โอเคอยู่วงการพิตตี้มากี่ปีแล้วกูไก่อยู่3ปีนิดๆเข้ามาตอนแบบต้นปี2012ใช่ใช่ถ้าเทียบเข้าครั้งแรกต้นปี2013มอเตอร์โชว์2013ค่ะแล้วเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเข้ามายังไงเขาเริ่มงานเริ่มแรกเลยที่งานแรกเลยทำเป็นเจาะพิตตี้เลยเขามาแข่งมอเตอร์โชว์เบนซ์โอ้ใช่แล้วเบนซ์เขาต้องการลุคที่แบบสง่าสง่าหน่อยคือตอนนั้นมาแบบนั่งโง่นึกออกป่ะเดินแบบนั่งโง่แบบเบนซ์แบบงงงเนี่ยกัดตลอดไม่ได้พูดหรอกก็มีออร์แกไนเซอร์โทรมาตาว่าแบบให้เข้าไปแคสหน่อยเพราะว่าเขาอยากได้ลุคโมเดลอยากได้คนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปแต่ตอนนั้นยังดัดฟันอยู่นะดัดฟันเสร็จปุ๊บคือพวกนี้เขาไม่เอาคนดัดฟันแต่ว่าพอดีเบนเขาเอาลุคโมเดลแบบไม่ต้องยิ้มไงกูไก่บ้างกูไก่เริ่มทำงานแรกเป็นแบบงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มอะไรงี้คือพี่ที่แบบอยู่ในคลินิกที่หนูไปหาอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ากูไก่ทำอยากทำพิตตี้ใช่เปล่าเขาหางานให้ก็คือเริ่มงานแรกงานนั้นแล้วก็เรื่อยๆแต่บอกความฝันใฝ่ฝันสูงสุดตอนนั้นคือแบบอยากมีมอเตอร์โชว์ใครๆก็อยากอยู่อะเนาะยังไงต่อยจังมอเตอร์โชว์อยากอยู่แล้วมาเข้ามอเตอร์โชว์ยังไงพี่ช่างภาพเขาเจอพี่เขาแบบช่างภาพกูไก่ลองไปแคสได้ไหม Isuzu Lady หรือ Toyota Pitty เดี๋ยวพี่ช่วยส่งหรือแบบไปแคสนึงแคสนึงไปแคสเกือบหมดเลยนะ Volvo TSL Hyundai ก็ไปแล้วก็เข้ารอบแล้วเหมือนกับว่ามันถึงจุดที่ต้องเลือกก็เลยตัดสินใจโทรไปหา Hyundai พี่คะคือเนี่ยเดี๋ยวหนูจะต้องไปแคสอีกที่นึงแล้วอ่ะมีการไปบีบเขาเดี๋ยวพี่รีบให้คำตอบแล้วเย็นนั้นพี่เขาก็บอกโอเคเปิดเป็นคุณนายแองเจิลกุ๊กไก่กุ๊กไก่อยู่มาแล้ว5ครั้งแล้วตั้งแต่2012ยังนำล่าสุดงานยาวอ้าวครั้งหน้าเขาไม่เอาแล้วรู้ป่ะเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกๆหรือเหตุการณ์ประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมแต่ว่าแปลกที่สุดเพราะว่ามีมันเนี่ยยายาเวลาเราทำงานพิตตี้อ่ะมันก็จะเป็นที่ที่แบบพับลิกใช่ป่ะคนแบบหลายๆแบบบางคนเขาก็พยายามจะพิตตี้ไงสวยไงแต่ที่ที่สุดอ่ะยังไงคือเดินมาเป็นชายแก่ๆคนนึงเดินมาแล้วก็มีเหมือนแบบบอดี้การ์ดคนใส่แว่นเดินมาทีเนี้ยคนแก่ๆคนเนี้ยเขาก็หันมามองเราแล้วเขาก็กระซิบกระกาดเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปกาดก็หันมามองหน้าแล้วก็หยิบน้ำมันโอ้ยซื้อกันเห็นเลยเหรอถ้าอยากมีคนดูแลติดต่อเบอร์นี้งงเนื้อปะหยิบน้ำมันมาแล้วคือแบบแล้วคือครั้งนั้นเพิ่งทำงานครั้งแรกเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันมีคนเลี้ยงเราเป็นไงอ่ะอยากมีน้ำมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้คือแปลกที่สุดแล้วอะถ้าไม่รวมกับพวกหื่นๆที่มายืนนะอันนี้ต้องถามหน้าบูธฮุนไดเลยพี่ยังไงยังไงเขามาเป็นชุดก็เสื้อเชิ้ตกางเกงดีๆนะอย่ายืนเยอะเดี๋ยวมันพุงแตกก็เสื้อเชิ้ตกางเกงดีๆเนาะแล้วเขาก็ล้วงกางเกงอย่างเงี้ยตลอดเวลาพี่นึกว่าล้วงเงี้ยเออเขาก็อย่างงี้ใช่แล้วหนูก็เริ่มเห็นพี่ไข่มุกทำไมแขนเราขยับตลอดเวลาเขาล้วงแล้วผมเหมือนแบบมันเอาไว้เพื่อสิ่งนี้แต่ว่าแล้วพอเราแอบกระซิบสักสตาร์เขาก็คอยแบบจะจับแล้วเขาก็วิ่งหนีไปอยู่หน้าบูซูบารุไปเสร็จตรงนั้นเดี๋ยวข้างหน้าเราเชิญสาวซื้อบูรุมาออกดีกว่าว่ามีคนไปเสร็จไหมเสร็จไหมต่อถึงท่าโพสดีกว่าเพราะว่าหนูยืนรถหรือยืนอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีท่าโพสที่แบบเอ้ยเจอแล้วอันนี้พาเทลเจอแล้วอันนี้กูไก่เลยพาเทลต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่ทำงานมา2ปีไม่เคยโพสท่าอื่นนอกจากท่านี้เลยไหนลุกขึ้นยืนทำให้กล้องดูหน่อยค่ะพาเทลได้แบบแนวรถคือพาเทลหลานพาเทลจะทำแต่รถแพงก็ไม่ได้บอกกับตัวเองแพงหรอกเนาะแล้วก็ขึ้นมาแบบ Lamborghini Ferrari รถออสโลก็เลยแบบบางทีรถเขาก็แพงอ่ะเนาะแล้วจะไปนอนเอาลมหน้ากับรถก็ไม่ได้ก็เลยตั้งนี่มันแกกูไม่เอาไม่เอาอะไรก็เลยทำให้เราแบบโพสเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องเขา
เรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูแลคลิปลุกคลิปลุกคลิปลุกให้เขานิดนึงก็จะแบบแค่ยิ้มแบบสวยค่ะแล้วก็แต่งหน้าประมาณนี้เลยแต่งหน้าประมาณนี้เบาๆเบาไม่ได้ติดขนตาปลอมด้วยขนตาจริงนางขนตาจริงไงขนตาปลอมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ของปลอมใช่แล้วกูไก่แล้วกูไก่ทาใหญ่ทาใหญ่จะแบบคุณใดเขาจะแบบน่ารักนายโพสเราก็เลยโพสท่าหรูหราไม่เป็นเลยเมื่อก่อนกูไก่อ่ะสอนเขาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพัทเทลทำไมพัทเทลไม่หัดแบลบ้างล่ะแล้วก็แบลแล้วก็แบลไม่เป็นใช่ปะกูไก่ก็บอกว่าง่ายๆมึงกันไก่ไข่ผ้าไหมไก่สองบาทห้าสิบผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบล่าสุดเลยบอกเลยว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างเอ้ยถ้าใครดูต้องเห็นอะไรล่ะล่าสุดนี้กูไก่เดินตกคลองอยู่ไม่ใช่ซิทคอมอ๋อซิทคอมซิทคอมตกคลองเรื่องไหนเรื่องอะไรเขาเขียนเรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหลบผีที่ข้างโอ่งแต่ไม่ทันไม่ทันซิทคอมมึงไปหลบผีข้างโอ่งเป็นต่อเป็นต่อเป็นอะไรเป็นแฟนที่เป็นต่อไปเล่นมาสามตอนจะแฟนคลับนะพี่ชายคิดกูไก่นิดนึงว่าแบบว่าการเล่นซิทคอมกับการยูทิสติ้งมันต่างกันไหมมันต่างนะคือจริงๆแล้วอ่ะหนูชอบนะพี่เล่นซิทคอมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่าไม่มีพื้นฐานการแสดงจริงอ่ะตั้งแต่เกิดแล้วชั่วเนาะซิทคอมมันต้องใช้อารมณ์แบบสมมติลองกูไก่จะต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะต้องแบบพี่ชายคิดมาแล้วไม่แต่การที่ฉันดูเนี่ยไม่ต้องใช้นะป่ะกูไก่รอพี่แป๊บนึงจ้ะพี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าน้องกูไก่จะต้องเป็นแบบผู้หญิงนิ่งๆพาเทลบ้างพาเทลพี่พิธีกรครับผมเริ่มแรกเราก็เริ่มจากรายการที่แบบให้น่ารักใสๆใช่ไหมแบบเฮฮาปาร์ตี้จนสุดท้ายเนี่ยมาจบเป็นพิธีกรประจำกับรายการตามรอยศรัทธาอ่ะโอเคคุณบอลวันนี้คุณมีเกมอะไรมาให้พวกเราเล่นบ้างคะวันนี้เรามีเกมบอกนี้สุดยอดไปเลยยังจีบอ่ะจีบอ่ะจีบพี่บอลแม่งจีบอ่ะอะไรเกมอะไรเข้าใจพี่นะเกมอะไรคะก็คือเกมเนี้ยจะเป็นเกมที่เราต้องใช้ลูกโป่งเนี่ยเราต้องทำลูกโป่งให้มันแตกโดยใช้อวัยวะในร่างกายส่วนใดก็ได้อวัยวะอะไรก็ได้ในร่างกายยกเว้นมือกับพระเจ้าพระองค์ไอ้อวัยวะอะไรก็ได้ยกเว้นมือกับตีนเออตาจิ้มเอา